มดลูกโตมีวิธีรักษาอย่างไรคะสั้นจริงๆค่ะถ้ามดลูกโตแบบบวมน้ำนะคะผนังมดลูกมันบวมๆพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนค่ะต้องคอย follow up กับคุณหมอสูเป็นระยะเนาะนะคะเพราะจริงๆมันไม่ควรจะบวมน้ำหรือว่าโตแม่ยิ่งถ้าเกิดว่าพอมีประจำเดือนแล้วปวดประจำเดือนมากเนี่ยยิ่งโหชัดเลยว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของพวกฮอร์โมนผิดปกติอะไรพวกนี้หรือบางทีก็คือมีเป็นพวกผนังมดลูกมันไปเหมือนไปทำให้มันมีเลือดออกตามผนังมดลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้ปวดประจำเดือนเยอะพวกนี้ต้องเจอคุณหมอสูตินรีแพทย์เพราะว่าเขาก็จะมีแนวทางของการรักษานะคะส่วนการดูแลตัวเองแบบทั่วไปเนี่ยเราก็จะเจอว่าคนที่มีปัญหาฮอร์โมนที่มันไปกวนทำให้ผนังมดลูกมันแบบดูบวมดูโตเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีฮอร์โมนพวกกลุ่มเอสโตรเจนค่อนข้างเยอะก็มักจะเจอในคนที่มีน้ำหนักเกินเจอได้ก็คืออ้วนนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบกินน้ำตาลเยอะๆนะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามทานอาหารให้มันเหมือนที่เรารู้แหละเราทุกคนที่ถามเข้ามาในนี้รู้อยู่แล้วว่าจริงๆอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเป็นยังไงเราแค่ยังไม่อยากทำใจกินมันแค่นั้นเองเพราะมันหากินยากนะนั้นอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยก็ทานได้แต่ทานปริมาณน้อยถ้ามีปัญหาสุขภาพปวดลูกโตอย่างนี้อยู่แล้วก็รู้ว่าของพวกนี้ทานแล้วมันอาจจะยิ่งทำให้สุขภาพเราแย่ก็ทานให้มันลดลงนิดนึงไม่ถึงกับต้องตัดออกไปเลยนะคะค่ะ